สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาปอกข้าวนะครับนี่ข้าวอ้อนเนี่ยได้ข้าวอ้อนมาจากที่ง่ายเนี่ยปลูกไว้ที่ง่ายมาปอกกันเลยครับมาปอกกันบางคนก็กระบอกหูแต่ว่าข้าวอ้อนกินได้นาแดงในว่ามันว่ากินน้ำสีมันได้จ้ะแดดซองนะแดดซองหนาได้จ้ะเด้อแล้วญาติญาติของคุณสิว่านี่ก้อนคือหนาแดงเด จ้าช่วงนี้หนาวฝนเฮาก็หากินตามพืชผักสวนครัวเฮาเนี่ยเนาะจ้าเนาะนี่นี่ก่อนบรรยากาศถอนมาจากบ่องเฮ็ดงานเบิ่นจ้าโอ้ยปู่ว่าเฮ็ดงานจ้าผักก็เก็บน้ำแถวนี่แหละเนาะจ้าเนาะประหยัดเนาะอยู่นี่ประหยัดอันหยังก็แพงเนาะจ้าเนาะอันใดเฮาเซฟได้เฮาก็เซฟนะจ้าก็หาเก็บแถวหนาวฝนก็สินอนค่าน้อใหม่นั่นนะจ้าเนาะพักทั่วๆไปเพราะได้เก็บกินนะจ้าเนาะเอาบ่มีปลาหาหน่อใหม่คือเพิ่นเนาะก็เก็บพักพลนะจ้าเนาะอยากอยู่ใกล้อยากอยู่บ้านเฮาเนาะไปหาเฮ็ดหาหน่อใหม่คือเพิ่นเนาะจ้าเนาะนี่โอ้ยเนาะหัวเพิ่นโอ้หัวเพิ่นครับนี่แม่ค่ะเพิ่นจะเฮ็ดเก่งเนาะเพิ่นกระมวลไว้เพิ่นเฮ็ดเก่งกันเนาะบอกแล้วเพิ่นม่วนงามๆไว้เนาะขาวจุนพูนอยู่ว่างขายเป็นกำเนาะจ้ะเนาะหั่นน้อยหยังบ่จ๊ะขาวๆบ่แม่นน้อพาเด้อหั่นเจออยู่ตลาดเนี่ยน้อยหยังอันนี้น้อพาอากาศร้อนๆจ้ะคือฝนสิตกนี่ก็คึมๆมาแล้วนะจ๊ะเนาะเด็ดดำนี่โดนตีโดนควันตีมูพวกกันน่ะเขาก็บึงบ่เป็นเพราะว่าเพิ่นอยู่ไหนมันถึงอ่อนนี่นี่เพิ่นแดงแบบนี้ครับเพิ่นแดงแบบนี้อ่อนโคตรแดงแบบนี้อ่อนใบยังสิออกบ่มีใบหรอกใบยังบ่ใหญ่ทำลมไม่ไหวคือฝนสิตกนะพี่ก่อนเนาะนี่ก็ปอกปิดเลยเด้อมันจะก่อเนาะพี่คือเก็บมันได้หลายแต่พี่ก่อนสามก่อครับบ่นี่จ้ะได้ข้าวเหลืองนี่บ่ไปงามนี่จ้ะได้เพิ่นปอกไว้แล้วเด้อจ้ะนี่
เราบอกก็ได้เพราะต้องยกจ้าเพราะว่าทายได้อยู่เออนั่นเออน้องซอยปอกก็ได้น้องเนี่ยมุนแอมเงียบด้วยล่ะเป็นพ่อค้าขายอันค่าอ่อนเลยตอนนี้เห็นเพิ่นปอกแล้วเพิ่นก็ม่วนงามๆเนาะแถวอยุธยาเพิ่นมีค่าเนาะจ้ะเนาะเพิ่นปลูกตามข้างหน้าเนาะจ้ะเนาะมันก็สิต้นสูงหวั่นเวลาเพิ่นเอามาหลอกเก็ดอันนอกค่าไปขายมันก็เหี่ยวเนาะเวลาเพิ่นม่วนก็งามๆจ้ะเพิ่นปลูกตามข้างหน้าเนาะจ้ะมันก็ดินมันสุ่ยมันก็งามมันก็ต้นสูงดินมองพี่ปลูกมันออกแข็งๆกันนะพี่ก่อนนะดินภูเขาเนาะมันได้นอนสำเนียกระตือวันดีแล้วเนาะจ้าเนาะหน้าฝนเลยที่ไข่แห้งเพราะว่าอย่างดินสีสุ่ยหัวสีใหญ่ดินภูเขาบางมองกับแข็งๆเนาะจ้า นี่กับมันได้ฝนแน่กับเพราะได้กินอยู่เนาะจ้าเนาะนี่อยู่หลังบ้านนี่ปลูกอะไรดินแข็งบ่ลงแบบนั้นก็บ่งามจ้าลงหัวมันก็บ่ต้นบ่งามต้นบ่งามพร้อมเนาะจ้าป้าเตี๋ยวขี่รถผ่านแถวถนนอยุธยามาเห็นไหมพี่เซนรักข้างทางเพิ่นปลูกคาใส่ข้างหน้าไว้เนาะจ้ะเนาะเพิ่นปลูกต้นคาตะไคร้ใส่ข้างหน้าต้นกล้วยตามข้างหน้าเพิ่นน่ะวานเขาไปนําได้ประโยชน์หลายทางจ้ะจะเสร็จแล้วจ้านอเดียวเดี๋ยวนอเดียวนี่จ้ะนะนี่จ้ะงามๆนี่จ้ะมาเด้อจ้ะต้มจิ้มแจ่วก็ได้เนาะจ้ะเนาะเฮ็ดหลายได้หลายเมนูจ้ะอายกเอียงมันนะจ้ะปิดคลิปให้นําจ้ะคลิปนี้ผมขอจบไปแค่นี้นะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้แจ้งเตือนเพื่อที่บ่ได้พลาดคลิปต่อไปช่องน้องจ้ะนะครับเด้อผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยนําเด้อครับเด้อสวัสดีครับ